ณอุ๊งอิงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เนื่องจากว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเหมือนกับพ่อเขาสร้างมาแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่มันเหมือนว่าเขาจะตามรอยพ่อได้อะไรอย่างเงี้ยคนก็สนใจติดตามข่าวกันทุกวันก็ถือว่าตอนนี้ซิเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทำให้เราหายเบื่อจากข่าวรัฐบาลล้วนๆนะเดี๋ยวมินิฮาร์ดเดี๋ยวไอเลิฟยูอะไรอย่างเงี้ยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับไปที่ทำการพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าไปทำงานที่พรรคเพื่อไทยวันแรกครับบอกว่ากระแสตอบรับหลังจากที่มีการเปิดตัวถือว่าดีเลื่อนฟีดในโซเชียลมีเดียก็แดงเต็มไปหมดนะฮะแดงนี่คืออะไรไม่รู้เข้าใจเจอแต่สีแดงในเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยกราฟิกไงหลังจอการทำงานหลังจากนี้ก็จะฟอร์มทีมการทำงานก่อนเน้นการทำงานเป็นทีมฟังไอเดียคนรุ่นใหม่เน้น3เรื่องตามที่ได้ประกาศไว้นะครับมีเรื่องปฏิรูปการศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะฮะอ่ะฟังเสียงคุณแพทองธารกันหน่อยครับตอนนี้ขอฟอร์มทีมก่อนเราจะได้รู้ว่าคืออิงเน้นการทำงานเป็นทีมเนาะแล้วก็ต้องฟังไอเดียของน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยว่าเขาคิดยังไงคือตอนแรกก็อย่างที่พูดบนเวทีนะคะแล้วก็มี3ข้อที่เราจะทำแต่ว่าก็อยากฟังความคิดเห็นของทีมน้องๆเด็กๆด้วยว่าเขาถึงไหนกันแล้วบ้างเราอาจจะตามเขาไม่ทันต้องไปอัปเดตกับเขากันนิดนึงมันอยากเห็นหน้าตาทีมของคุณด้วยอะค่ะนี่วันนี้ต้องฟอร์มก่อนยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวรอตอนต่อไปนะตอนต่อไปขอบคุณนะคะคุณพ่อให้กำลังใจมากน้อยแค่ไหนไหมคะให้กำลังใจค่ะก็คุยกันเรื่อยๆนะคุณพ่อก็บอกว่ามีอะไรถามได้เขาชอบเรื่องอินโนเวชันไงมีอะไรปรึกษาได้เลยถามได้อย่างเงี้ยค่ะนะฮะหลังประชุมคงได้เห็นค่ะนะฮะว่า3ด้านนี้ปฏิรูปการศึกษานวัตกรรมก็คงเป็นข่าวทุกวันจะยังไงโอเคพวกนั้นคือทางพวกที่ประเภทแค้นมากเลยผมติดตามข่าวกันทุกวันก็ถือว่าตอนนี้ซิเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทำให้เราหายเบื่อจากข่าวรัฐบาลล้วนๆนะเดี๋ยวมินิฮาร์ดเดี๋ยวไอเลิฟยูอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขามีจับคู่กันนะระหว่างใครนะคุณทิมพิธาก้าวไกลเนี่ยสองคนนี้เหมือนจะชิงกันนะในโซเชียลมีเดียงั้นเหรอมันคนละแบบคนละแบบสิคุณทีมเขาเป็นหัวหน้าพักแล้วเขาก็แสดงบทบาทของเขามาระดับหนึ่งแล้วเข้าใจไหมครับคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เนื่องจากว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเหมือนกับพ่อเขาสร้างมาแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่มันเหมือนว่าเขาจะตามรอยพ่อได้อะไรอย่างเงี้ยคนก็สนใจแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรแบบที่มันเริ่มต้นนะแต่เริ่มต้นคือคนสนใจอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจแต่คนเอาไปเปรียบเทียบไม่ถูกใช่ไหมเขาบอกว่ามวยถูกคู่มากเลยเนี่ยสองคนนี้คือคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคนละบทบาทด้วยเพราะทิมพิธาเขาเป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วอุ้งอิงเขาเป็นอุ้งอิงเนี่ยเขาเป็นการที่จะเริ่มต้นแสดงบทบาททางการเมืองซึ่งยังเพิ่งหนึ่งสองสามอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็สถานะเขาไม่ได้แบกความรับผิดชอบของการบริหารพรรคหรือเป็นไรใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันไปยาวมันอีกยาวไกลแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะฮะมาเรื่องของการอภิปรายการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลบ้างนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์ในการยื่นยติอภิปรายเป็นการทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับบอกว่าการอภิปรายมาตรา152ไม่มีการลงมติจึงจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยตรงเป้าหมายหลักของเราก็คือการตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะฝ่ายค้านมองว่าการดำเนินงานของรัฐบาลหลายอย่างเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อประชาชนโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านกำลังนัดวันประชุมและหารือรายละเอียดของการอภิปรายคาดว่าอาจจะเป็นวันที่3หรือว่า4พฤศจิกายนนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เปิดประชุมสภานะฮะอันนี้เอาแน่ครับผมเชื่อว่าเอาแน่เพราะมันเป็นโอกาสของฝ่ายค้านอยู่แล้วคือถลุงแน่นอนเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถลงมติได้ครับไม่สามารถลงมติได้มันไม่จำเป็นอ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าลงมติเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นการลงมติเพื่อไล่รัฐบาลมันเป็นการแค่
รอบที่แล้วก็ได้วัดพลังธรรมนัสอะไรอย่างเงี้ย โอ้รอบนี้แล้วยิ่งกว่าลงยิ่งกว่าไม่ไว้วางใจยิ่งกว่าไม่ไว้วางใจอีกอะยังค้างถึงตอนเนี้ยพี่ถึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วเนี่ยส่งผลสะเทือนยิ่งกว่าการยุบสภาคือถ้าได้คะแนนไม่ไว้วางใจแล้วต้องยุบสภายังจบนะแต่มาอีรอบเนี้ยไม่จบไม่จบแล้วไม่มีใครเดาออกว่าจะจบยังไงด้วยเนาะใช่ใช่ฮะทำการข่าวลือมากมายทีนี้เขาจะถามโอ้นี่มันมีข่าวลือฮะว่าอ๋อไม่อ๋อเดี๋ยวมีเอาอันนี้ก่อนอเอานี้ก่อนคือเขาพูดถึงเกี่ยวกับรัฐมนตรีที่จะมีการอภิปรายนะครับว่าพุ่งเป้าไปที่ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณชัยวัฒน์บอกว่าอันนี้ต้องไปฟังความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันอีกทีนึงส่วนพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะมีประเด็นหลัก3อย่างคือการบริหารวิกฤตโควิด19การบริหารเรื่องเศรษฐกิจนะฮะรวมไปถึงเรื่องการเมืองโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองการไปทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลมั้งรู้สึกครับมันจะมันไม่ได้เหมือนอธิบายว่าไม่ไว้วางใจอะไรบุคคลมันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นแต่ใครที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นก็จะต้องมาตอบคำถามนะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็คือฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังสนุกกันอยู่นะมีจะตั้งหัวหน้าภาคนะไม่จบข่าวนึงก็บอกว่าไอ้การเลือกตั้งหัวหน้าภาคนี่คือจะแย่งอำนาจธรรมนัสข่าวหนึ่งก็บอกว่าไม่เกี่ยวคนหลายคนก็บอกไม่ใช่หรอกไพบูลย์อ่ะไพบูลย์บอกเป็นการเลือกตั้งกันตามระบบส.ส.คือเป็นการเลือกตั้งใครจะเลือกใครก็เป็นไปตามประชาธิปไตยภาคไหนใครอยากเลือกใครเป็นหัวหน้าภาคอะไรเงี้ยโอ้ยมีหัวหน้าพรรคแล้วก็มีหัวหน้าภาครองหัวหน้าพรรคโอ้รองหัวหน้าประจำภาคไงก่อนท่านนี้มันไม่มีใช่ไหมแต่ส่วนสายสารเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะก็ขอสายเขานี่คือแบบคุณอะไรนะคุณอะไรที่จำได้แบบจำได้แต่ว่าแกเกี่ยวข้องกับสหกรณ์อ่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรคือแบบยังไงก็ตามแต่คือไม่ได้เป็นเรื่องแบบล้มธรรมนัสอะไรครับครับคือคอยดูแรงกระเพื่อมล้มธรรมนัสยังคงรุนแรงอยู่แขกเชียร์ให้คุณธรรมนัสตั้งพรรคการเมืองใหม่ครับเนอะพี่ถึกก็ผมเชียร์ให้คุณประยุทธ์ตั้งพรรคการเมืองใหม่เราให้คุณธรรมนัสอยู่ต่อแล้วก็เหลือเอาเหรอคุณธรรมนัสไปตั้งพักคุณประยุทธ์ไปตั้งพักเหลือพลเอกประวิตรทำพักพลังประชารัฐกับคุณไพบูลย์นี่ลุมเหรอไม่ใช่ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพักไงก็คือพลเอกประยุทธ์เขาต้องไปตั้งพักกับไพบูลย์เอาพวกน้อมนำคนดีต่างๆทั้งหลายอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่างนะแต่ไม่รู้เขามาป่ะนะสมมติว่าอย่างเช่นไปชวนผู้ว่าขี่จักรยานอะไรเงี้ยผู้ว่าหมูป่าผู้ว่าปูอะไรต่างๆเนี่ยพวกที่แบบคุณอันเนี้ยคุณจักรทิพย์อะไรเงี้ยใช่ไหมอัศวินคุณอัศวินคุณจักรทิพย์พวกอดีตนายพลนายทหารทั้งหลายที่ไปเป็นสว อยู่นะน้องชายลาออกมาให้หมดมาลงเลือกตั้งสิก็เป็นพรรคคนดีมีคุณธรรมคลององอ่างเป็นสัญลักษณ์มีบิดาแห่งการเวิร์กฟรอมโฮมจริงปะปีชาคือเอ้ยคุณต้องเชื่อมั่นในพลังกปปส.สิใช่ป่ะเลือกตั้งงั้นนะคือพลังกปปส.เขาต้องเทเสียงให้คุณ10ล้านเสียงเชื่อผมแล้วคุณยังมีสื่อน้ำดีอยู่ในมืออีกเยอะแล้วคุณเอาป้อมเอาออกไปเนี่ยไม่เอาไอ้พวกนี้ไม่เอาไอ้พวกมันคือแป้งไอ้พวกป้อมนาฬิกาไม่เอาเบอร์สูงสิงด้วยเนาะสิงเนาะจะได้เอาตัวเองเขาเรียกว่า distance ตัวเองออกมาจากพวกคนเลวอ่ะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจของพวกสอที่ไปดูดเข้ามามาเฟียเจ้าพ่อทั้งถิ่นอะไรไม่เอาการเมืองไอ้แมวไอ้มันไปอยู่กับธรรมนัสไอ้พวกเสาไฟกินนาลีไปอยู่กับมันเออแต่เนาะออกมาตั้งพรรคที่มันเป็นคนดีอ่ะสายสะอาดใช่ใช่ใจซื่อมือสะอาดเอาคุณจักรทิพย์ไปอยู่ด้วยไหมมันมีข่าวว่าถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วยังไม่นิ่งมั้งข่าวนี้กระแสข่าวตั้งแต่จะข่าวมาอีกแล้วเนี่ยมติชนรายงานล่าสุดบอกว่าจักรทิพย์ถอนตัวเพราะท่าทีธรรมนัสเนี่ยไม่หนุนส่งสกทับทางหนุนอัศวินธรรมนัสหนุนอัศวินเขาว่างั้นเขาอ้างกันว่างั้นคือแล้วก็บอกว่าสกทั้งหมดต่างตกใจที่ผู้สมัครสกต่างตกใจเพราะลงพื้นที่สม่ำเสมอแล้วบอกว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่เคารพคล้ายๆกับว่าลำบากใจก็คือตัดสินใจไม่ลงสมัครเพราะเกิดความขัดแย้งในพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยลามมาที่สกเลยเหรอพี่ถึกประกาศที่จะสนับสนุนและส่งผู้ว่ามาก่อนหน้านี้และส่งในสกในนามพรรค50เขต
ทั้งที่คุณจักรทิพย์ก็มีคนจะลงสมัครแล้ว50เขตเอาถ้าก็ไปแข่งกันเองเพราะมาลงอิสระเนี่ยแล้วก็อ้างว่าคุณจักรทิพย์ไม่อยากแข่งกับคุณอัศวินเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใกล้ชิดกันแล้วตอนหลังเนี่ยท่าทีธรรมนัสหันไปสนับสนุนอัศวินมากกว่าจริงเหรอผมก็ยังไม่แน่ใจนะก็ยังรู้ดูกันอยู่ว่าตกลงแล้วนี่เขาจะนัวกันยังไงมันมีการมันแย่งกันอยู่อ่ะใช่มันต่อรองต่ออะไรกันอยู่คือมันยังไม่ประกาศเลยครับค่ะต้องเลือกตั้งอบต.ก่อนถึงเลือกตั้งอบต.ก็ยุ่งอีกอ่ะครับใช่ไหมถ้าเลือกตั้งอบต.ก็ต้องทับกันอีกอ่ะระหว่างสายธรรมนัสกับสายอื่นถูกป่ะพี่ถึงไม่หรอกส่วนใหญ่มันก็คือมันลงตัวไปหมดแล้ว